สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาเฮ็ดเมนูผัดกระเพรานกกระปูดพี่น้องนกกระปูดหรือว่านกอดนะพี่น้องเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นนกกดนะคะพี่น้องภาษาเข้าโรงเรียนก็คือนกกระปูดตาแดงนะคะพี่น้องนะคะจับนะคะเฮาจับ จามก่อนจับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาคั่วนะพี่น้องเนาะคั่วใส่กระเทียมกับพริกสดนะคะพี่น้องคั่วแห้งๆนะคะคั่วแห้งๆแล้วก็สุกให้สุกๆเลยนะคะเราถึงจะมาทำการปรุงนะพี่น้องเนาะนะคะเราก็จะปรุงนะคะถ้าเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะคั่วแห้งแล้วก็ปรุงนะคะปรุงใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยายจะพามาปรุงนะคะพี่น้องนี่ค่ะคั่วแห้งๆหอมๆนะคะเครื่องก็มีนะคะนี่นะคะเฟอร์นิเจอร์เขานะคะพี่น้องเอกสิใส่ใบมะกรูดหั่นฟอยนะคะพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็ขิงพี่น้องมีขิงด้วยนะคะยายใส่ขิงน้ำนะคะเพื่อกันข้าวนะพี่น้องเนาะนี่นะคะ แล้วก็ใบกระเพรานะคะพี่น้องใส่ใบกระเพราแบบสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราคั่วแห้งแล้วนะคะยายก็จะพามาปรุงนะคะปรุงบัดนี้พี่น้องปรุงแซ่บๆนะคะก็จะใส่ซอสลงไปก่อนนะคะพี่น้องใส่ซอสฝาเขียวลงไปก่อนนะคะก็ปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะพี่น้องก็กะเอานะคะเพื่อความนัวนะคะกะเอานะคะไม่พออะไรเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็รสดีนะคะรสดีนิดหน่อยนะคะเพื่อความนัวนะคะพี่น้องก็น้ำตาลนะคะเนี่ยน้ำตาลใส่ลงไปเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็แป้งนัวนะคะใส่แป้งนัวลงไปพี่น้องใส่แป้งนัวลงไปนัวแล้วหนูนัวกับคั่วเลยพี่น้องแล้วกับคั่วนะคะคั่วแห้งๆเลยนะคะพี่น้องนะคะเราจะไม่เติมน้ำนะคะพี่น้องเราจะคั่วแห้งๆนะคะเนี่ยหืมเขาเอาน้ำเขาเนื้อพี่น้องเขาน้ำเขาเนื้อแล้วย่ายกับสุภาพมากใส่เครื่องได้บ่นี่พี่น้องเพิ่มไฟขึ้นสักหน่อยนะคะหอมสุยเลยพี่น้องทั้งหอมทั้งไอทั้งจามเลยนะคะตอนนี้นะคะนะคะนกกรดนกกดหรือว่านกกระปูดนะพี่น้องเนาะเนี่ยหัวนกกดพี่น้องผัดกะเพรานกกดหรือว่าคั่วนกกดนะคะแต่ว่ามือนี้ยายสิเฮ็ดให้เมนูผัดนะผัดกะเพรานกกดนะคะพี่น้องเขาหน้าเขาเนื้อแล้วนะคะยายก็สมมาใส่เครื่องนะคะพี่น้องใส่กระชายลงไปใส่ขิงลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะนี่แล้วไปบดอีกแล้วพี่น้องแล้วก็คั่วด้วยกันนะคะพี่น้องคั่วด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นแบบสูตรแห้งๆนะคะพี่น้องเอาสูตรแห้งๆนะคะคั่วไปให้สุกเลยนะคะให้เผาเครื่องเลยนะคะพี่น้องโอ้โหกินนี้ตลบอบอวนเลยนะคะตอนนี้นะคะตลบอบอวนนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ใบกระเพรานะคะใส่ใบกระเพราก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่ใช่ไหมใบกระเพราลำดับสุดท้ายท้ายสุดก็คั่วไปคั่วพี่น้องคั่วไปนะคะคั่วแห้งๆนะคะเราจะกินแบบแห้งๆนะคะเราไม่กินแบบน้ำนะคะยายไม่เติมน้ำนะคะสูตรนี้ไม่เติมน้ำนะคะพี่น้องเฮ็ดแบบแห้งเลยนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ
เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะผัดแห้งๆนะคะผัดนกกดหรือว่าผัดนกกระปูดนะคะพี่น้องใส่ใบกระเพรานะคะผัดแบบแห้งๆนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องผัดนกกระปูดตาแดงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดกระเพรานกกระปูดนะคะพี่น้องหรือว่าผัดนกกดนะพี่น้องเนาะผัดกระเพรานกกดนะคะแบบแห้งๆอร่อยอร่อยหอมฉุยฉุยนี่แหละนะคะมากินมาชิมกับยายค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะแบบแสบแบบแสบเลยนะคะพี่น้องข้าวสวยร้อนๆนะคะจัดไป1จานนะคะ